สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการแสดงผลในที่แสงจ้าหรือแสงปกตินะครับว่าตัวนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไหมต่อจากเดิมนะครับที่ผมพรีวิวไปสั้นๆครับแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบในการอ่านข้อความในการเล่น Facebook ในการเปิด GPS ถ้าเวลาเราเอาไปขับแกร็บขับอะไรหรือว่าใช้งานในที่กลางแจ้งหรือว่าไปในที่ใช้งานต่างๆนะครับมันก็สามารถเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือผมติดฟิล์มมาจากที่เขาแถมมาจากกล่องนะครับเจ้าตัวนี้แหละครับตัว Infinix Note 10 Pro นะครับเป็นตัวที่ขายในไทยนะครับจำหน่ายนะครับตัวนี้ไม่ใช่จอ AMOLED นะเป็นจอแบบธรรมดานะครับแต่สีสันหน้าจอถือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอเปิดสูงสุดเลยครับราคาที่ผมซื้อมาก็ที่ผมรีวิวไปนั่นแหละครับผม 4,759 บาทถือว่าโอเคครับคุ้มค่าคุ้มราคาดีครับเดี๋ยวผมขอทดสอบเลยนะผมขอเปิดแสงสูงสุดเลยนะครับอันนี้ผมเปิดสูงสุดแล้วนะครับนี่เลยผมจะมาทดสอบโดยแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับนี่นะครับพวก Google Map หรือว่า Skin Check Skin Test นี่นะครับผมแล้วก็ Display Tester นะครับผมจะทำการทดสอบนะเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนตอนนี้นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับพระอาทิตย์หรือแสงแดดจ้าดีครับผมขอทดสอบแบบเร็วๆนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้คือในที่แสงปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละหน้าจอก็มองเห็นอย่างชัดเจนครับเดี๋ยวผมขอไปในที่แสงจ้าเลยนะครับแสงแดดตอนนี้คืออุณหภูมิร้อนจริงครับเดี๋ยวผมเปิดอุณหภูมิให้ดูก็ได้ครับว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่เสร็จเลยครับว่าอากาศนี่ครับอากาศก็คือ33องศานะครับแดดก็คือตามนี้เลยครับพระอาทิตย์อยู่กลางหัวผมเลยครับนี่ครับอันนี้คือผมออกมาที่กลางแจ้งแล้วนะครับถือว่าโอ้มองเห็นได้อย่างชัดเจนถือว่าคุณภาพระดับดีเลยครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ผมจะพูดตามผู้ใช้งานจริงเพราะว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับยี่ห้อ Infinix ด้วยนะครับและผมก็ถึงมีสปอนเซอร์ผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้นะครับโอ้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับการใช้งานอันนี้แสงแบบแสงจ้าเลยนะครับถือว่าโอเคครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Poco X3 Pro หรือว่า F3 ที่ผมเล่นมาผมว่าตัวนี้หน้าจอสู้แสงถือว่าระดับที่ดีนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปสกินเช็คนะครับอันนี้สีแดงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับอันนี้สีเขียวนี้ผมแบบส่องใส่แดดเลยนะครับอันนี้สีน้ำเงินนะครับมองเห็นชัดเจนดีครับถือว่าระดับดีนะครับผมแต่มันก็ไม่สู้ซิบ้าเป็นซูเปอร์อะโมเลดที่แบบราคาแพง 4,000 กว่าบาทเนี่ยโอ้ถือว่าหน้าจอสู้แสงเอาไปขับพวกแก๊ปพวกอะไรก็โอเคนะครับผมแบตมันอึดดีครับผมชอบนี่ครับอันนี้สีขาวสีดำอีกครั้งนะครับครับเขียวมองเห็นได้อย่างชัดเจนดีนะครับนี่ครับนี่แสงคือแบบประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับนี่ครับนี่เครื่องที่ผมรีวิวก็คือตัวจริงนะครับ Infinix Note 10 Proเดี๋ยวผมขอเปิด Google Map ให้ดูนะครับว่ามันสามารถเอาไปดูได้อย่างชัดเจนไหมนี่ครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเราแบบอันนี้มันกลางแจ้งจริงนะครับผมก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ในกล้องบางทีมันอาจจะไม่เห็นครับแต่ในส่วนตัวผมตอนนี้คือมันเห็นชัดเจนดีครับถือว่าดีนะครับผมไม่ได้พอใช้นะครับถือว่าระดับที่ดีครับผมรับได้ครับกับการเอามาใช้งานในที่กลางแจ้งนะครับโหมันสามารถมองเห็นได้อย่างนี้ได้เหรอครับผมอันนี้ผมขอชมนะครับกับราคานี้เรทนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนี่เลยนี่ครับนี่นะถ้าเรามาในที่ร่มๆนะครับมันก็ดีอยู่แล้วครับขนาดในที่กลางแจ้งดีนี่ครับในที่ร่มๆเห็นไหมครับว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับ Google Map ก็สามารถใช้งานได้อย่างชัดเจนนะครับมาส่วนในตัวนี้นะครับผมขอเข้าไปในแดดกันนะครับวิดีโอนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะนี่สีดำสีแดงสีส้มเขียวมองเห็นได้อย่างดีมากเลยครับโหทำถือว่าใช้งานได้ดีครับผมนี่ครับ
ปึ๊บนี่ครับอันนี้ตัวหนังสือนะครับผมก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนดีนะครับนี่ครับมันก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีการเทสได้หลายรูปแบบครับเดี๋ยวผมจะเล่น Facebook นะครับ Facebook ก็เล่นดีครับอ่านง่ายดีครับผมถือว่าตัวหนังสือสามารถในที่กลางแจ้งถือว่าอ่านได้ดีอยู่ครับถือว่าโอเคนะครับผมโอเคครับถือว่าระดับที่ดีนะครับผมดีจริงครับอันราคาแค่นี้มองเห็นในที่กลางแจ้งเรียนคือไม่อวยนะครับผมไม่ได้อวยอะไรผมพูดตามความรู้สึกตัวเองที่จริงๆนะครับแบบเรียวๆเลยครับกดเบอร์โทรก็สามารถมองเห็นได้ตลอดนะครับก็ปกติดีนะครับผมนี่เลยนี่ครับอันนี้ถ้าเรามาที่ร่มนะครับมันก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ที่ร่มนะครับนี่เลยเห็นไหมครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับโหถือว่าใช้งานอันนี้ผมปรับสูงสุดแล้วนะครับนี่ครับถือว่าการใช้งานในที่กลางแจ้งถือว่าโอเคมากครับกับเจ้าตัวนี้ผมขอชื่นชมครับกับราคานี้คุณภาพนี้ก็ผมว่าเรทราคานี้ถ้า 4,000 ที่ผมซื้อมา 4,700 ผมว่าหายากครับที่หน้าจอก็ถือว่าคุณภาพที่ดีครับสามารถดู Netflix ได้ด้วยนะครับเป็นแบบว่า Full HD นะครับเป็น L1 นะครับผมถือว่าโอเคครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวถ้าผมใช้งานผ่านไปสักอาทิตย์นึงผมจะมาพูดคุยการใช้งานในอนาคตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ